ฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับก็มาพบกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมผ่านทางหน้าสื่อต่างประเทศนะครับรวมถึงสื่อของอินโดนีเซียนะครับเริ่มจากหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะครับหนังสือพิมพ์นี้ก็จะเป็นจาการ์ตาโพสต์นะฮะจาการ์ตาโพสต์เนี่ยก็เป็นรายงานผลทั่วไปครับที่การของการแข่งขันในแต่ละวันนะก็มีการเล่นต่างๆแต่มีเรื่องนึงน่าสนใจครับเป็นกรอบเล็กๆนะเกี่ยวกับเรื่องของทีมเซปักตะก้อหญิงนะครับทีมหญิงของอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าทีมเซปักตะก้อหญิงของอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมได้นะครับแต่ก็มีซุปตาร์เกิดขึ้นถึง2คนนะครับนั่นคือคู่ฝาแฝดเลนี่กับเลน่านะครับคือเธอ2คนเนี่ยถือว่าดราม่าชีวิตดราม่านะคือเป็นเด็กยากไร้นะครับพ่อแม่เป็นชาวนานะครับแล้วก็หันมาเล่นกีฬาตะก้อเนี่ยเพื่อจะได้รับทุนการศึกษานะครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานชีวิตของตัวเองฮะแล้ววันนี้เธอก็ถือว่าทำสำเร็จนะครับนี่ฮะเป็นกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับก็ทีมตะก้อทีมหญิงเนี่ยเหรียญทองเป็นของไทยนะฮะทีมของเธอนี่ตกรอบไปนะครับอีกหนึ่งแต่แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เนี่ยแน่นอนแล้วนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องของผู้นำอินโดนีเซียนะครับกล่าวชื่นชมทีมนักกีฬาของอินโดนีเซียนะครับว่าทำผลงานได้ตรงเรียกว่าเกินเป้าแล้วตอนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้อินโดนีเซียมีการทำโพลบอกว่าทัพนักกีฬาของพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมน่าจะอยู่ได้ประมาณ16เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียทำได้แล้วถึง22เหรียญนะก็เมื่อวานนี้ครับปัญจศรีรัตน์นะครับอินโดนีเซียกว่า8เหรียญทองนะฮะทำให้ตอนนี้อันดับอยู่ขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับมี22เหรียญทองในตารางคะแนนรวมนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นจีนนะโกยไป86เหรียญเข้าไปแล้วนะครับอันดับ2เป็นญี่ปุ่น43เหรียญแล้วก็อันดับ3เป็นเกาหลีใต้ครับ28เหรียญนะครับอินโดนีเซียก็อาศัยความได้เปรียบเรื่องของเจ้าภาพนิดนึงนะก็ทำเหรียญรางวัลได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้ทางด้านของโจโกวิโดโดนะครับหรือโจโกวีนะฮะออกมาชื่นชมเป็นการใหญ่ครับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแย้มว่าซูเปอร์จูเนียร์นะจะมาเล่นในพิธีปิดก็เป็นเรื่องจริงนะครับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีขึ้นในวันที่2กันยายนนี้ก็จะมีศิลปินมากหน้าหลายตานะครับโดยเฉพาะนักร้องชาวอินโดนีเซียมาหลายคนรวมถึงซูเปอร์จูเนียร์นะวงเคป๊อปชื่อดังจากเกาหลีใต้ก็จะมาเล่นในพิธีปิดครั้งนี้ด้วยก็บัตรเนี่ยจะเริ่มเปิดจองในวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะบัตรเนี่ยก็เริ่มต้นที่500,000รูปีนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,250 บาทนะครับราคาถูกสุดนะราคาแพงที่สุดนี่คือ 2 ล้านรูเปียนะครับหรือประมาณ 5,000 บาทนะครับก็ถ้าอยากมาชมพิธีปิดก็หาซื้อตั๋วกันได้เลยจองผ่านออนไลน์นะครับแล้วบินมาดูกันนะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมผ่านทางหน้าสื่อต่างประเทศรวมถึงสู่อินโดนีเซียนะครับชัชวาลฉัตรสมิไลรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียHold up.